วัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการช่างคิดช่างทำคุณผู้ชมเคยมีปัญหาแบบเดียวกันกับพลอยหรือเปล่าคะที่บางทีเราก็อยากจะแต่งเพลงไว้ใช้ในโอกาสพิเศษหรือว่าแต่งเพลงให้คนพิเศษแต่ว่าไม่ค่อยที่จะมีความสามารถด้านเครื่องดนตรีสักเท่าไหร่วันนี้นะคะช่างคิดช่างทำค่ะมีวิธีการที่จะทำให้การแต่งเพลงเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะลา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 เอ้าสวัสดีเมื่อกี้ทำเพลงอะไรอ่ะเพลงใหม่เหรอเราแต่งเองอ่ะเจ๋งใช่ไหมเออเจ๋งดีนะไม่ต้องเอาไปเล่นในงานมหาลัยดูล่ะยังเล่นไม่ได้อ่ะตอนนี้เพิ่งมีแต่เสียงร้องอ่ะเขาจะแต่งเสียงประกอบได้อาจจะอีกนานเลยอืมเออเราไปเจอแอปใหม่มาแอป Pop Time Pop Time เหรอคืออะไรอ่ะเออเมื่อกี้นายทำเพลงใช่ไหมใช่เนี่ยแอปเนี้ยนายก็ลองทำเพลงในแต่ละท่อนลงไปมันแบ่งท่อนให้อยู่แล้วอ๋อแบ่งเป็นท่อนๆ อย่างนี้อ่าฮะพอนายทำเพลงเสร็จแล้วก็ลองมันก็แอปเนี้ยก็จะแต่งเครื่องดนตรีของแต่ละท่อนให้โอ้สามารถเอารวมกันเป็นเพลงเต็มๆได้เป็นเพลงเต็มเลยเฮ้ยเจ๋งว่ะลองใช้ดูสิอืมเราก็เริ่มด้วยการกดนิวซองก่อนเลยเราจำลองสร้างเพลงใหม่กันอืมเริ่มจากท่อนเวิร์สแล้วก็ลองอัดเสียงท่อนเวิร์สลงไปพอเสร็จแล้วเราก็กด stop แล้วก็กด nextก็จะเข้าสู่การโปรเซสเพื่อจะแปลงเสียงร้องของเราให้กลายเป็นโน้ตพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกเครื่องดนตรีได้เราต้องการอะไรบ้างเข้าสู่ขั้นตอนที่เราจะลองสร้างเสียงเครื่องดนตรีโดยเราก็จะมีสิ่งที่เราสามารถปรับได้อีก3อย่างพอปรับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถลองฟังสิ่งที่เราปรับได้อ๋อไหนลองฟังหน่อยสิโอ้มีเสียงเป็นโนเบสกีตาร์ครบเลยอืมใช้ได้เนี่ยพอเราพอใจแล้วเราก็สามารถกด next เพื่อไปเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือการรวมสิ่งที่เราทำมานั่นเองก็จะมีแต่ละท่อนที่เราสามารถรวมได้พอเสร็จแล้วกด merge ก็จะได้เพลงเต็มๆออกมาไหนลองกดฟังดูมันก็จะไล่ตามตัว i ก็เป็น intro แล้วก็เป็น verse เป็น pre-chorus ไปเรื่อยๆตามนี้เลยเนาะอืมโอเคไปต่อพอเสร็จแล้วเราก็สามารถ save สิ่งที่เราทำออกมาได้โอเคแล้วก็ใส่ชื่อเพลงก็จบขั้นตอนการสร้างเพลงเราก็สามารถฟังสิ่งที่เราสร้างไปแล้วได้ด้วยโอ้โหได้เป็นเพลงเสร็จเลยนะเจ๋งใช่ไหมล่ะเยี่ยมเลยโหแบบนี้ก็สะดวกมากเลยเนี่ยขอแค่เราร้องเพลงได้แล้วก็ร้องเข้าไปอ่ะเลยที่เราไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านดนตรีมากอ่ะแล้วก็มีเพลงเป็นของตัวเองได้เลยเนี่ยเจ๋งใช่ไหมเจ๋งอ่ะเราเป็นคนพัฒนาเองโอ้โหอยากมาช่วยเราพัฒนาไหมอยากแล้วเราต้องพัฒนาส่วนไหนกันต่ออ่ะอย่างแรกเลยนะที่เราคิดไว้เนี่ยเครื่องดนตรีตอนนี้มี3อย่างใช่ไหมมีเบสกีตาร์เปียโนเราจะเพิ่มเครื่องดนตรีอื่นเข้าไปก็ได้ไงให้ผู้ใช้เนี่ยได้มีตัวเลือกมากขึ้นจริงด้วยแล้วก็เสียงเครื่องดนตรีอาจจะทำให้สมจริงได้มากกว่านี้อีกนะเนี่ยตอนนี้มันยังอยู่ในยุค8บิตอยู่ใช่ไหมใช่ใช่แล้วเราอาจจะเพิ่มแนวเพลงก็ได้ตอนนี้เนี่ยเราเป็นป๊อปไทม์ใช่ไหมเราจะเพิ่มความหลากหลายในแนวเพลงเราเข้าไปก็ได้ใช่ใช่อ่ะฮะแล้วก็ในส่วนของ user interface สามารถปรับให้มันสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยเนาะเจ๋งอ่ะนี่ถ้าหากว่าทำให้มันสมบูรณ์ได้เราต้องยิ่งใหญ่มากเลยดิใช่สิ่งที่เราหวังไว้เนี่ยคือเราหวังว่าคนเนี่ยจะใช้แอปนี้เนี่ยสร้างเพลงของตัวเองอย่างง่ายๆแล้วก็อัปโหลดเนี่ยผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น YouTube อะไรแบบนี้อัปโหลดขึ้น Facebook ก็คือการสร้างเพลงเนี่ยก็จะไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อไป Enjoy Pop Time โอ้โหใครๆก็เป็นคอมโพเซอร์ได้แค่ใช้ป๊อปไทม์ใช่ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวพลอยต้องไปโหลดมาติดเครื่องเอาไว้บ้างแล้วค่ะเผื่อต่อไปจะได้แต่งเพลงได้ง่ายขึ้นคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าอยากติดตามรายการดีๆผลงานดีๆแบบนี้ไปที่ YouTube Channel จุฬา Engineering แล้วก็กด Subscribe เลยค่ะเรามีผลงานมาให้ท่านได้รับชมอีกเรื่อยๆวันนี้พลอยและช่างคิดช่างทำต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ